กองทัพเยเมนออกแถลงการในวันพุธประกาศว่าได้ปฏิบัติการทางทหารในทะเลแดงสามารถยึดเรือของอิสราเอลและเรือคุ้มกันไปยังชายฝั่งเยเมนได้และเตรียมจัดการกับลูกเรือที่ถูกจับกุมได้ตามแถลงการปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการตามบัญชาของอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มฮูตีในเยเมนเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ต่อสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญจากการปิดล้อมเมืองอย่างไม่ยุติธรรมและการสังหารหมู่ที่โหดร้ายของอิสราเอลการโจมตีเรือของอิสราเอลรวมถึงเรือที่มุ่งหน้าหรือออกจากดินแดนดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิสราเอลขณะเดียวกันสื่อทางทหารของเยเมนก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นเรืออิสราเอลที่ติดอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเยเมนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023โดยเรือดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นเรือ Galaxy Leader โดยมีพลเรือโทอับดุลลาซาลิมอัลนาเคอิผู้บัญชาการกองทัพเรือเยเมนปฏิบัติการยึดเรือลำดังกล่าวทั้งนี้แถลงการเมื่อวันพุธกองกำลังเยเมนออกคำเตือนว่าเรือทุกลำที่เป็นของอิสราเอลหรือเรือที่ติดต่อกับอิสราเอลนั้นจะกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องของกองทัพเราขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทุกประเทศที่มีพลเมืองอยู่ในทะเลแดงหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรืออิสราเอลหรือเรือที่เป็นของชาวอิสราเอลและหากประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคและไม่ขยายความขัดแย้งก็ควรจะหยุดทุกการรุกรานของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเลบานอนนอกจากนั้นกองกำลังเยเมนยังได้เผยแพร่คลิปเกี่ยวกับปฏิบัติการที่นำไปสู่การจับกุมเรือดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นขีปนาวุธต่อต้านเรืออีกด้วยก่อนหน้านี้กองทัพเยเมนได้โจมตีเรือสหรัฐรวมถึงเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินนอกชายฝั่งของประเทศเพื่อประท้วงการสนับสนุนการทหารและข่าวกรองของสหรัฐต่อการรุกรานของอิสราเอลและเป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐต่อเยเมนที่พยายามบังคับให้หยุดการโจมตีอิสราเอลปฏิบัติการดังกล่าวที่เป็นที่น่าตกตะลึงก็คือการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศตุรกีได้ออกแถลงการประณามกลุ่มฮูตีกรณียิงขีปนาวุธโจมตีเรืออนาโดลูเอสเรือสินค้าของบริษัทตุรกีติดธงปานามานอกชายฝั่งเยเมนพร้อมระบุว่าจะต้องมีมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยแถลงการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีไม่ได้ลงรายละเอียดของเหตุการณ์ว่าเป็นเรือสินค้าอะไรและเหตุใดจึงถูกโจมตีเว็บไซต์ Turkish Minute รายงานว่าบริษัทเจ้าของเรือเป็นคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีบินาลิเยลดิมแห่งตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีแอร์โดอันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานก่อนหน้านี้ว่าเรืออนาโดลูเอสของบริษัทโอลัสชิปปิ้งมีสำนักงานอยู่ในตุรกีถูกฮูตียิงขีปนาวุธโจมตี2ครั้งใน24ชั่วโมงหลังจากกัปตันเรือได้รับการติดต่อทางวิทยุเตือนให้เรือเบนเส้นทางออกจากหน้าน้ำเยเมนแต่กัปตันไม่ปฏิบัติตาม17พฤศจิกายนเรืออนาโดลูเอสก็ถูกโจมตีครั้งแรกขณะอยู่นอกชายฝั่งเมืองท่าโมชาของเยเมน46กิโลเมตรขีปนาวุธตกใกล้กับเรือไม่มีความเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้น18พฤศจิกายนฮูตีก็ยิงขีปนาวุธโจมตีลูกที่2แต่ตกใกล้กับเรือเช่นกันมีรายงานว่าอาวุธฮูตีตกห่างจากเรือเพียง3เมตรยายาซารีโฆษกกองทัพฮูตีแถลงยืนยันว่ายิงขีปนาวุธโจมตีเรืออนาโดลูเอสและโดนเป้าอย่างแม่นยำหลังจากไม่ยอมตอบสนองต่อคำเตือนให้เปลี่ยนเส้นทางและอ้างว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือลำนี้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเข้าท่าเรืออิสราเอลหรือทำการค้ากับอิสราเอลด้านสำนักข่าวอัลอาราบียาของซาอุดิอาระเบียอ้างคำกล่าวของลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมว่ากองทัพสหรัฐจะเดินหน้าโจมตีฮูตีเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกบฏเยเมนในการพุ่งเป้าเล่นงานเรือสินค้าในทะเลแดงปฏิบัติการพิทักษ์ความรุ่งเรืองที่สหรัฐเป็นแกนนำนานาชาติคุ้มกันเรือพาณิชย์และเรือสินค้าในทะเลแดงประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ฮูตียังสามารถยกระดับการโจมตีด้วยอาวุธที่มีความทันสมัยมากกว่าเดิมได้แต่ออสตินเตือนว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเปลี่ยนไปสหรัฐจะเดินหน้าทำลายขีดความสามารถของฮูตีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ไปโจมตีคลังอาวุธใต้ดินเยเมนเมื่อเดือนที่แล้ว
และเมื่อ2สัปดาห์ก่อนกองทัพอากาศและกองทัพเรือถล่มคลังอาวุธฮูตีอีกระรอกใหญ่ในเยเมนโดยมีการใช้เครื่องบิน F-354 ร่วมด้วยเพื่อตอบโต้ที่กบฏเยเมนโจมตีเรือรบสหรัฐในภูมิภาคหลายครั้งส่วนการถอนเรืออับราฮัมลินคอนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐลำเดียวในภูมิภาคนี้และถือเป็นเสาหลักของภารกิจนานาชาติรับมือกับฮูตีนั้นซาบินาซิงโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าเพนทากอนมีทรัพยากรทางทหารอีกมากมายในภูมิภาคกองบัญชาการกลางสหรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ยังคงมี F-16 F-15 และเครื่องบินทิ้งระเบิดวิสัยไกล B-52 สำหรับใช้ในภารกิจนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนได้ว่าเรืออับราฮัมลินคอนออกจากทะเลแดงแล้วเมื่อสุดสัปดาห์หลังประจำการในภูมิภาค3เดือนทำให้น่านน้ำในเอเชียตะวันตกไม่มีกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบกว่า1ปีการประกาศถอนเรือลินคอนมีขึ้น7วันหลังจากฮูตีโจมตีเรือรบสหรัฐในทะเลแดงรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในทะเลอาหรับกองทัพสหรัฐยืนยันว่าสกัดอาวุธของเยเมนได้และเรือรบไม่ได้รับความเสียหายแต่ปฏิเสธเรื่องเรือลินคอนที่ถูกโจมตีขณะฮูตีอ้างว่าเรือลินคอนนั้นถูกโจมตีด้วยจนต้องล่าถอยจากหน้าน้ำฮูตีหลายร้อยกิโลเมตรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ